Journey the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดย GM Magazineจริงด้วยอ่ะอายลายผ้าเขาแบบละเอียดมากจริงๆอ่ะพี่มันใกล้ไปเปล่าออกมาหน่อยออกมาหน่อยมันจะได้ดูชัดนี่ไข่มุกรู้ไหมว่าที่เนี่ยเขาอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูผ้ายกทองขั้นสูงแบบราชสำนักไทยโบราณด้วยโอ้โหข้อมูลแน่นนะเนี่ยเหมือนไม่ใช่กมลเนตรเลยอ้าวผมกมลโนตรไงครับหนูเป็นนักเขียนหนูก็ต้องหาข้อมูลอ๋อเหรออ๋ออันนี้คือหน้าเหนือใช่ไหมคะทำหน้าแบบชนะแล้วทำมั่นหน้าทำหน้าตาชนะใส่หนูอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงได้ทำสวยขนาดนี้ก็ฝีมือเขาอะเนาะเขาก็ทำกันมานานเหมือนเป็นแบบหัตถกรรมของท้องถิ่นไงหนูรู้ไหมพี่ไอชอบสีอะไรอะไม่ชอบสีเข้มๆไม่ชอบสีจี๊ดจ๊าดอะเด็กๆทั้งสองถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผ้าไหมถามพี่คนนี้ได้พี่เขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนท้องที่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คแจ๊คไหนแจ็คเมื่อกี้ใช่เราเคยเจอกันเมื่อกี้เลยไม่มีนะครับผมคือพี่เพิ่งเจอน้องๆครั้งนี้ครั้งแรกเองนะครับแต่หนูจำได้ทรงผมเดียวกันเลยเนี่ยไม่มีฮะคนตัดผมแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับผมพี่เองครับใช่พี่เป็นคนพื้นที่ที่นี่คุ้นหน้าคุ้นตาพี่ใช่ไหมใช่หนูคุ้นมากเลยอ่ะน้องๆคงอาจจะเคยดูทีวีผ่านตากันมาแล้วดาราช่อง3เรื่องเคยดูไหมฮะคุณไทยจุฑาเทพพ่อคนจุฑาเทพเดี๋ยวเขามีแค่5คนแรกชื่ออะไรธราธรผมเองคนที่2ภวรรุตคนที่3พุทธิพัฒน์คนที่4อัชชานนท์คนที่5รณพีและคนที่6คือพี่เองชื่อคุณชายธรพีตอนนี้ถ่ายไปแล้วเกือบ7ปียังไม่ออนแอร์เลยเพราะอะไรก็ไม่ทราบแต่พี่เบิร์กแค่คนที่แต่พี่เบิร์กคาดตอนมาแล้วอ๋อเบิร์กมาแล้วแฮปปี้จะออนไม่ออนแล้วแต่เขาไม่เป็นไรเอาอย่างนี้น้องๆมองรอบๆกันแล้วกันเห็นผ้าไหมเต็มไปหมดใช่ไหมครับพี่แต่งเพลงเกี่ยวกับผ้าไหมเอาไว้ให้น้องๆฟังพี่มีความสามารถในการแต่งเพลงพี่ความสามารถรอบด้านต้องฟังแล้วแหละอยากฟังไหมฟังค่ะเอาละอยากถามว่ารักไหมรักเฮ้ยตอบโต้เหรอแน่นอนเหนื่อยนักแล้วรักไหมรักโอ้ยฉันคงยังมีใจตอบว่ารักอยากถามว่าท้อไหมท้อพี่ตอบเลยว่าได้ไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปท้อไหมตรงนู้นไปไปตรงนู้นไปเดี๋ยวจะพาไปดูการทอผ้าไหมแบบยกทองไปอลังการมากตามมาอยากถามว่าท้อไหมไปรีบเดินเร็วๆๆ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 ๆ
้นนะครับผมนี่คือผ้าการทอผ้าไหมแบบยกทองครับที่แรกแล้วก็ที่เดียวที่เหลืออยู่ในประเทศไทยครับผมเป็นยังไงสวยมากลายละเอียดมากสังเกตดูสังเกตดูมีลายต่างๆนานากันไปนะครับผมหนูอยากรู้ว่าราคาผืนนี้แพงไหมคะแม่คะเท่าไหร่ครับคุณแม่แพงเท่าไหร่หนูก็จะสู้สองสู้เลยค่ะพี่ไอสู้เลยเท่าไหร่นะครับ208เกรสเดี๋ยวพี่ช่วยออก700พี่เกสพี่มีน้ำใจมากพี่ช่วยอายออก 1,000 มุกให้เท่าไหร่200งั้นแม่ทอต่อไปแล้วแม่ให้คนอื่นดีกว่าเขาแต่ละผืนละผืนเนี่ยใช้เวลาในการทอค่อนข้างนานนะครับผมแต่ละผืนก็จะมีเวลาการทอแตกต่างกันไปนะครับผมแล้วก็มิติของลายเนี่ยจะไม่เหมือนกับผ้าไหมของจังหวัดอื่นๆลองดูให้ดีลองดูให้ดีแล้วก็จกส่องอาจจะเห็นลายเห็นไหมเฮ้ยพี่เกดยูรู้ได้ไงอ่ะอ๋อแม่เขาบอกมีลายจริงๆอยู่ข้างล่างเป็นงานคราฟงานฝีมือเป็นความเป็นไทยอ่ะที่มันไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าที่อื่นมันมีคุณค่าทางจิตใจมากแล้วมันก็มีมูลค่าด้วยมีทั้งสองอย่างแล้วคือแบบมันควรอนุรักษ์เอาไว้มากพี่จะเล่าให้ฟังปกติที่เราเคยเห็นคนทอผ้าไหมเนี้ยเราจะเห็นเขากระทบกระทบเงี้ยพึ่ง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 ใช่ไหมเพราะการทำอย่างเงี้ยทีนึงอ่ะหนึ่งเส้นจะเข้ามาอยู่ตรงนี้กว่าจะได้ทั้งผืนแต่อันเนี้ยกว่าจะกระทบหนึ่งทีเขาต้องรอลายจากด้านหลังสามคนรอลายจากด้านหลังมาใช้เวลาประมาณ3-4 นาทีกว่าจะมาทำแบบนี้หนึ่งเส้นปกติเวลาพูดถึงจังหวัดสุรินทร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าทุกคนเลย
จะคิดถึงช้างผมก็เหมือนกันวันนี้เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วผ้าไหมเนี่ยเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันถูกต้องถูกต้องนี่แหละพามาให้รู้กันและเป็นผ้าไหมระดับยกทองแบบนี้ด้วยนะผืนนึงเนี่ยมีใช้คนทออยู่ตั้ง4คน5คนตอนนี้ที่เนี่ยยังเหลือคนทอผ้าไหมแบบนี้กี่คนทั้งหมดเลยนะใช่เท่าที่พี่อยู่ที่นี่มาเกือบ10กว่าปีนะนับได้ประมาณ 700,000 กว่าเยอะมากเยอะไปหรือเปล่าพี่เป็นตลกป่ะเนี่ยขาอ่อนดูหน้าพี่สิพี่จริงจังเออแต่พี่ดูเป็นคนจริงจังนะแต่ตรงผมพี่เนี่ยจริงจังนะ 700,000 กว่าแต่ว่าที่ทอกันมายุคต่อยุครุ่นต่อรุ่นจนตอนนี้เหลือประมาณ70เท่านั้นเองทำไมมันลดน้อยลงแต่เป็นยอดฝีมือในการทอทั้งนั้นครับผมคนนึงนี่ประจำการนี่ไม่ใช่ว่า 2-3 ชั่วโมงลุกนะ4วันคือไม่ลุกไปเข้าน้ำนั่งอยู่ตรงนี้4วันลุกทีครับผมทานบ้างนิดหน่อย4วันค่อยลุกคุณแม่นี่เกือบ5วันแล้วใช่ไหมฮะที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่นไงผมบอกแล้วนั่งทุกวันครับผมแล้วก็ลุกทุกวันผมสงสัยอย่างนึงผ้าไหมที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยทั้งหมดทุกผืนทอที่นี่หมดเลยอ้าวผ้าไหมทุกผืนสินค้าทุกชิ้นทอที่นี่หมดเลยแล้วอาจจะมีเป็นบางชิ้นที่เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมของตำบลข้างๆที่เขาส่งมาขายที่นี่ก็มีพี่นี่ข้อมูลแน่นนะเนี่ยแน่นอนทำงานที่นี่อ้าวปะโทนี่เพิ่งเลิกทำงานเมื่อกี้สองชั่วโมงทำไม่ไหวโดนไล่ออกล้อเล่นปะโถเอ้ยมันเหนื่อยก็พักงานบ้างขอให้พักให้สบายโอ้ยพักให้สบายบ้าแล้ววลีทอนใครว่าสวยเปล่าเฮ้ยเหมือนกันเลยหนูออกก็ได้แจมแจมแจมโอ้ยใกล้ไปสวยเปล่าสวยขอใช่ไหมกระโปรงท้องหนูก็มีโอ้สวย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 ทั้งคู่แหละพี่ไอ้กับกระโปรงกระโปรงกับไม้แขวนบ้าพอแต่เนี่ยเวลาเราเห็นผ้าไหมเยอะแบบนี้รู้สึกว่าตอนที่เข้าไปดูที่เขาทำเนี่ยกว่าจะเป็นผ้าไหมได้แต่ละผืนเนี่ยใช้เวลานานมากนะนานสิทุกชิ้นเขาทำออกมาด้วยหัวใจของเขาด้วยแค่นั้นเองช่วยกันทนุบำรุงคือไม่อยากให้แค่ช่วยดูแลของหมู่บ้านเราของทั่วประเทศไทยเลยดีกว่าที่เป็นโอท็อปเป็นของสินค้าของคนไทยเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องซื้อไปฝากญาติๆแล้วค่ะคงชอบกันน่าดูพี่ว่านี้เหมาะกับหนูเหมือนกันมีความสั่นกุ้มมากมีความโตเกียวอยู่บนหัววันนี้หนูมีความสุขมากๆเลยค่ะพี่ๆได้ทั้งเที่ยวดูผ้าไหมดูการทอแถมยังได้ช้อปปิ้งแฮปปี้คือเวลาเรามาเห็นอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจไงแล้วเราเห็นแบบว่าความพยายามที่เขาทำกว่าจะได้ออกมาแต่ละผืนควรที่จะอนุรักษ์ไว้ต้องแล้วพี่ก็ดีใจเป็นคูณ2เลยนะทำไมคูณ10เลยก็ได้คูณเยอะมากที่ได้เห็นน้องผู้หญิงทั้ง2คนเนี่ยสวยใส่ชุดใหม่น่ารักที่สุดน่ารักชุดใหม่น่ารักปากหวานมากๆปากหวานอย่างนี้รัก 100% อ่ะเราไปไหนกันต่อเนี่ยก็มีตลาดเทศบาลสังขาที่เขาจะมีเต้นออกกำลังกายพร้อมกันตอนเย็นดีดีเหรอมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเย็นโอ้ยจะเย็นไข่ขนตลอดเลยดีๆจะได้มีอิสเซอรี่แล้วก็ใส่แล้วก็ไปเต้นเออใช่จริงเพราะว่าไก่งามเพราะขนคนนำเพราะแต่งแล้วหนูงามเพราะอะไรเพราะอิสเซอรี่จะไปไหนกันมีโปรแกรมอะไรที่ไหนกันพี่ขอบายนะอ้าวบายอีกแล้วพี่อีกแล้วอะไรเราครั้งแรกพี่อยู่ที่นี่พี่ขอบายแล้วกันเพราะว่าใจจริงพี่ก็อยากพาไปเที่ยวแหละแต่ว่าจำไอ้ที่เราไปดูผ้าไหมที่ทอกันยกทองได้ไหมมีปัญหาแล้วดิทำไมอ่ะกุกกักกุกกักคุณแม่จิกหัวกันอยู่ตรงนู้นแย่งผ้าไหมทอกันอยู่มันเป็นรายได้ส่วนตัวเขาเขาแย่งกันอยู่ตอนนี้ไปเคลียร์วิกหลุดกันมีฟันยางหลุดก็มีไอ้อะไรอ่ะฟันปลอมเออแว่นเบิ้ลแตกมองไม่เห็นตอนนี้เดินตกข้างล่างหมดแล้วพี่ต้องขอดูแลลงไปดูแลตรงนู้นได้เลยพี่ขอบคุณพี่มากอย่ามาอีกนะไม่มีมาไหนครั้งแรกขอให้น้องเที่ยวให้สนุกนะครับขอบคุณมากครับผมไปแล้วไปแล้วแหมป่านนี้บอกแล้วว่าพี่คนนี้เขาหน้าเหมือนแจ็คแฟนฉันแต่ผอมลงฮะแต่หนูอยากพายายไปทำฟันปลอมเดี๋ยวคุณสอนยาเธอวิกด้วยนะวิกหลุดเร็วรีบจ่ายตังค์เร็งแล้วก็จ่ายตังค์เขาด้วยพี่เก่งยิ้มไอ้นั่นน่ะไม่ต้องเอาอันไหนเอาไปแต่ไม้แขวน
พี่เกศไม่เห็นมีใครเต้นเลยอ่ะจะรู้ไหมอ่ะอย่าเดี๋ยวก่อนเต้นเหรอได้แต่พี่เต้นให้ดูได้ปะดูก่อนเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota